มาถึงตรงนี้นะคะท่านก็จะเห็นภาพรวมแล้วว่ารอบๆนะคะพื้นที่ทั้งหมดของ EECI จะเป็นอย่างไรนะคะมีโครงสร้างพื้นฐานอะไรเข้าไปบ้างนะคะและ EECI จะมีส่วนช่วยที่ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างไรด้วยอะไรและท่านจะไปร่วมขบวนนั้นได้ยังไงนะคะและในลำดับถัดไปค่ะคราวนี้จะมาต้องมารู้กันแล้วว่าสิทธิประโยชน์นะคะถ้าท่านไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นหรือพื้นที่ตรงนั้นให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนอะไรบ้างนะคะสำหรับหัวข้อนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน EECI ค่ะซึ่งจะมาบรรยายโดยคุณนกฤตเทิดเสถียรศักดิ์นะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ค่ะเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ต้องขอบคุณสวทช.นะครับที่ได้กรุณาเชิญ BOI มาร่วมแชร์เรื่องสิทธิประโยชน์ใน EECI นะครับซึ่งจริงๆต้องเรียนว่า EEC เนี่ยเป็นพื้นที่หลักของการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมานานกว่า30ปีนะครับอย่างที่ดร.วีรพัฒน์ได้บอกว่าตั้งแต่ที่เรามี Eastern Seaboard เนี่ยนับจากนั้นมาเนี่ยมีแหลมฉบังมีมาบตาพุดการลงทุนก็อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นหลักนะครับในแต่ละปีบริษัทที่มาขอรับส่งเสริมจาก BOI เนี่ยประมาณ 40% ก็อยู่ในพื้นที่ EEC นะครับโดยเฉพาะที่ระยองนี่จะมากสุดรองลงมาก็เป็นชลบุรีฮะแล้วก็ฉะเชิงเทรานะครับนี้ก่อนที่จะเข้ามาสู่สิทธิประโยชน์ใน EECI เนี่ยผมขอเรียนสั้นๆนิดนึงนะครับเกี่ยวกับ BOI นะครับเผื่อบางท่านอาจยังไม่ทราบว่า BOI ทำอะไรนะครับจริงเราเป็นหน่วยงานอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับชื่อเต็มคือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหน้าที่หลักเราคือส่งเสริมการลงทุนใน3ขานะครับทั้งการลงทุนของคนไทยการลงทุนของต่างประเทศแล้วก็การลงทุนของคนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศนะครับหรือเป็น outward investment นะครับซึ่งอันนี้เป็นโครงสร้างของ BOI ที่เพิ่งจะเริ่มใช้เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเรามีการปรับโครงสร้างใหม่เรามีกองที่ดูแลอุตสาหกรรมอยู่5กองนะครับก็ตั้งขึ้นมาใหม่เลยนะกองแรกนี่เป็นไบโอกับเมดิคอลนะครับก็รวมไปถึงอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารด้วยกองที่2นี่ดูแลเรียกว่าเป็นแอดวานซ์อินดัสทรีนะครับก็มีอย่างเช่นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมอย่างออโตเมชันโรบอติกส์นะครับหรือแอโรสเปซนะอยู่ในกองนี้นะกอง3นี่ดูแลเบสิกแอนด์ซัพพอร์ติ้งนะครับก็จะมีอุตสาหกรรมพื้นฐานอย่างปิโตรเคมีเหล็กแล้วก็อุตสาหกรรมด้านวัสดุนะครับกอง4นี่ก็เป็นเซอร์วิสนะฮะก็จะมีตั้งแต่บริการที่ซัพพอร์ตด้าน S&T นะครับมีกิจการวิจัยพัฒนากิจการด้านท่องเที่ยวนะฮะการศึกษาโลจิสติกนะครับอยู่ในกองนี้แล้วก็กองสุดท้ายเนี่ยดูแลด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แล้วก็ดิจิตอลซึ่งก็มาแรงมากในช่วงหลังนะครับแล้วก็นอกจากในส่วนกลางเองเนี่ยเรามีสำนักงานต่างประเทศอยู่14แห่งทั่วโลกนะครับแล้วก็ปีนี้จะเปิดเพิ่มอีก3แห่งเพื่อดูแลเรื่อง outward investment นะครับในพม่าเวียดนามอินโดแล้วก็มีสำนักงานภูมิภาคในประเทศอีก7แห่งนะครับนี่ตัวนโยบายส่งเสริมการลงทุนของ BOI เราเรียกว่าเป็นนโยบาย investment led transformation นะครับที่จะนำไปสู่ Thailand 4.0 นะครับซึ่งเราเน้นที่เรื่องของคนกับเรื่องเทคโนโลยีเป็นหลักนะฮะเรื่องคนเนี่ยก็มีทั้งมาตรการที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรไทยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีมาตรการที่จะดึงดูดทาเลนต์จากต่างประเทศให้เข้ามาเป็นทัพเสริมในการพัฒนาประเทศด้วยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีอันนี้เราทำงานร่วมกับกระทรวงวิทย์มานานนะครับในการidentify 4 core techนะซึ่งก็จะมีไบโอนาโนแอดวานซ์แมทเทียลแล้วก็ดิจิตอลนะครับแล้วก็มีมาตรการในการส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยพัฒนาแล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีครับทีนี้มาถึงเนื่องจากเวลามีน้อยนะครับเลยขออนุญาตข้ามบางสไลด์มาตรการหลักของ BOI ทุกวันนี้นะครับที่ให้สิทธิประโยชน์เนี่ยจะมีอยู่5กลุ่มนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยเรียกว่าเป็น agenda activity based นะครับอันนี้ก็จะเป็นลิสต์กิจการที่
เข้าข่ายที่ขอ BOI ได้นะฮะเรามีอยู่ประมาณ200กิจการนะครับคือต้องเรียนว่าในกลุ่มที่1และ2เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นสิทธิประโยชน์พื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทธุรกิจหรือว่าเป็นของประเภทของเทคโนโลยีแล้วก็ถ้านักลงทุนอยากจะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องทําในกลุ่มที่3หรือ4นะครับก็คือทํากิจกรรมที่เรียกว่าเป็น merit based หรือว่าไปตั้งในพื้นที่เป้าหมายนะครับที่เป็น area based ซึ่ง EEC ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในกลุ่มแรกที่เป็น activity based เนี่ยอย่างที่เรียนว่าเรามีลิสต์ของกิจการครอบคลุมตั้งแต่ภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคบริการนะครับเกือบ200ประเภทที่อยู่ในขอบข่ายที่ขอ BOI ได้นะครับเราแบ่งกลุ่มเป็น A และ B ตามลำดับความสำคัญนะฮะเราดูเรื่องของเทคโนโลยีดูความซับซ้อนของกระบวนการผลิตดูมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็แบ่งธุรกิจเนี่ยออกเป็นกลุ่ม A และ B A 1เนี่ยสิทธิประโยชน์จะสูงสุดนะครับคือยกเว้นภาษีเงินได้8ปีแบบไม่จำกัดวงเงินนะไม่จำกัดวงเงินหมายความว่าท่านลงทุน100เนี่ยภาษีที่ยกเว้นจะเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มอื่น A 2 A 3 A 4เนี่ยจำนวนปีลดหลั่นลงมาแต่ว่าจำกัดวงเงินไม่เกิน 100% ของเงินลงทุนนะครับถ้าท่านลงทุน100ภาษีเงินได้ที่ยกเว้นก็จะไม่เกิน100นะฮะแล้วนอกจากภาษีเงินได้แล้วเครื่องมือของ BOI หลักๆก็จะมีเรื่องของการยกเว้นอากรค่ะเข้าเครื่องจักรนะครับแล้วก็มีวัตถุดิบที่นำมาผลิตเพื่อการส่งออกแล้วก็รวมทั้ง non tax นะฮะ non tax ก็อย่างเช่นการอนุญาตให้ถือครองที่ดินนะฮะสำหรับการประกอบกิจการนะครับแล้วก็การอนุญาตให้นำเข้าช่างฝีมือผู้ชำนาญการเข้ามาทำงานในโครงการที่ได้ BOI ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะลิสต์ของกิจการในกลุ่ม A และ B นะครับก็จะเห็นว่า A 1เนี่ยเป็นกิจการที่สำคัญจริงๆนะฮะอย่างวิจัยพัฒนาหรือการสร้างคนนะครับตัวพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็กิจการบริการที่ซัพพอร์ตด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับมาถึงกลุ่มที่2นะที่เป็นเทคโนโลยีเบสอันนี้อย่างที่เรียนว่าเราทำงานร่วมกับกระทรวงวิทย์ในการระบุนะฮะ4 core เทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงนะครับก็คือเทคโนโลยีชีวภาพนะนาโนเทคโนโลยีมีวัสดุขั้นสูงนะครับแล้วก็ดิจิทัลใครก็ตามนะฮะที่มีการลงทุนเพื่อพัฒนา4 core tech นี้นะครับก็จะได้รับสิทธิ์สูงสุดจาก BOI นะครับคือยกเว้นภาษีเงินได้10ปีแล้วก็มีโอกาสในการทำกิจกรรมที่เป็น merit เนี่ยเพื่อบวกเพิ่มได้อีก 1-3 ปีรวมแล้วก็ไม่เกิน13ปีนะครับก็เรียกว่าสูงสุดตามที่กฎหมาย BOI สามารถให้ได้นะครับและนอกจากภาษีเงินได้ยังมีอีกเครื่องมือนึงอันนี้เป็นเครื่องมือใหม่ที่เพิ่งจะ เกิดขึ้นจากการแก้กฎหมายเมื่อปีที่แล้วนะครับคือการยกเว้นอากรของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาจากเดิมก่อนหน้านี้ BOI ยกเว้นภาษีได้แค่อากรได้แค่เรื่องของเครื่องจักรกับวัตถุดิบอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการยกเว้นอากรของที่นำเข้ามาเพื่อวิจัยพัฒนาอย่างเช่นพวกโปรโตไทป์นะครับสารเคมีหรือชิ้นส่วนต่างๆอันนี้สามารถยกเว้นอากรได้นะในกลุ่มที่3ที่เป็น merit based อันนี้เป็นตัวบวกแล้วนะครับคือ2กลุ่มแรกเนี่ยเป็นสิทธิพื้นฐานแล้วถ้าท่านต้องการได้รับสิทธิเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องทำสิ่งที่เรียกว่าเป็น merit based ซึ่งเรามีอยู่6กิจกรรมนะครับเรามองว่า6กิจกรรมเนี่ยถ้าทำแล้วเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับประเทศหรืออุตสาหกรรมโดยรวมนะฮะอย่างเช่นการวิจัยพัฒนาการดีไซน์นะครับการพัฒนาบุคลากรlocal supplier หรือว่าการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้ง6รายการนี้สามารถนับรวมกันได้นะครับโดยเราจะคิดมูลค่าเนี่ยเป็นสัดส่วนต่อยอดขายรวมใน3ปีแรกนะถ้าท่านทำน้อยก็ได้น้อยทำมากได้มากนะครับถ้ายอดสัดส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยคิดเป็น 1% ของยอดขายรวมนะฮะก็จะได้บวกสิทธิ์เพิ่มเติมอีก1ปีถ้าสูงสุดนะฮะ 3% ก็3ปีแล้วก็แถมได้แคปวงเงินเพิ่มเติมที่จะนำไปใช้ในการยกเว้นภาษีเงินได้ได้ด้วยนะครับในกลุ่มที่4อันนี้จะเป็นเรื่อง EEC โดยตรงแล้วนะครับแต่ต้องเรียนว่าพื้นที่เป้าหมายของรัฐบาลหรือของ BOI เองเนี่ยมีอยู่หลายส่วนมากนะครับคือจากแมปจะเห็นว่าเรามี EEC 3จังหวัดนะฮะแล้วก็มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะครับบริเวณชายแดนอีก10จังหวัดมีพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็มี20จังหวัดที่รายได้ตัวหัวต่ำนะฮะทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่เป้าหมายที่เราส่งเสริมเป็นพิเศษจะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าปกตินะครับ
ันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะฮะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มเติมในแต่ละพื้นที่นะครับเดี๋ยวของ EC เดี๋ยวผมจะเรียนรายละเอียดในอีกสไลด์หนึ่งนะฮะอันนี้นะครับเป็นมาตรการที่เพิ่งจะผ่านบอร์ดเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาเราแบ่งพื้นที่เป็น3กลุ่มใน EC นะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษเมื่อกี้อย่างที่ทางสำนักงาน EC ได้เรียนไปนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยปัจจุบันมีการประกาศไป3พื้นที่คือ EECA หรือว่าเป็นเมืองการบินที่อุตภาวนะครับแล้วก็มี EECI แล้วก็ EECD ที่เป็นดิจิทัลพาร์คที่ที่ศรีราชานะฮะซึ่งใน3พื้นที่นี้จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสูงสุดในพื้นที่ EEC นะครับก็คือว่าถ้าเป็นกิจการเป้าหมายนะฮะซึ่งเรามีการประกาศกิจการเป้าหมายสำหรับแต่ละพื้นที่เป็นลงเป็นรายย่อยอีกนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเมืองการบินกับดิจิทัลแล้วก็ ECI เนี่ยกิจการเป้าหมายแตกต่างกันนะฮะถ้าอยู่ในกิจการเป้าหมายแล้วนะครับจะได้รับออนท็อปนะจาก10ปกติยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเติมอีก2ปีนะฮะ CIT คือภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับก็จะได้เพิ่ม2ปีจากเกณฑ์ปกติแล้วก็รวมแล้วสามารถเกิน8ปีได้นะยกตัวอย่างถ้าเกิดท่านทำกิจการที่อยู่ในกลุ่ม A1 หรือ A2 เนี่ยซึ่งสิทธิพื้นฐานคือยกเว้น8ปีแต่ท่านมาอยู่ใน EECI เนี่ยก็จะได้ออนท็อปไปอีก2ปีนะครับแล้วก็หลังจากยกเว้นแล้วก็ยังมีการลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพิ่มอีก5ปีนะครับเพราะนั้นถ้าท่านอยู่ในกลุ่ม A2 สิทธิพื้นฐาน8ปีอยู่ใน EECI บวกกลายเป็น10ปีแล้วก็ลดหย่อนอีก5ปีนะทั้งหมด15ปีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็มีความได้เปรียบค่อนข้างสูงในแง่ของสิทธิประโยชน์ที่ให้นะครับแต่ถ้าเป็นกิจการอื่นๆนะที่เรามีประกาศอยู่ในลิสต์ EEC ใหญ่นี่นะครับที่ไม่ใช่เป้าหมายใน EECI โดยตรงเนี่ยก็ยังได้ลดหย่อน 50% เพิ่มอีก3ปีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตามแพ็คเกจ EEC เนี่ยเราไม่ได้ให้ฟรีๆนะครับมีการกำหนดเงื่อนไขในการที่ต้องให้บริษัทเนี่ยช่วยพัฒนาบุคลากรด้วยคือต้องมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนะครับในการพัฒนาเทคโนโลยีหรือบุคลากรนะฮะโดยมีมินิมัมว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นในกลุ่ม ECI เนี่ยต้องฝึกอบรมนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 10% ของพนักงานนะครับหรือว่าไม่น้อยกว่า50คนอันนี้แล้วแต่จำนวนใดที่ต่ำกว่านะฮะก็เป็นเงื่อนไขที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมนะอันนี้ก็เป็นลิสต์กิจการเป้าหมายนะครับใน EECI เลยซึ่งอันนี้เราทำงานร่วมกับทางกระทรวงวิทย์นะครับกับสวทช.ในการกำหนดกิจการที่จะสอดคล้องกับการพัฒนาใน3เมืองเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์เจนกรีดได้เล่าไปนะครับมีอลิโพลิสไบโอโพลิสแล้วก็สเปซครีโนวาโพลิสนะครับก็จะมีกิจการย่อยที่ไปตอบโจทย์ใน3เมืองนี้นะฮะทั้งกลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาโดยตรงนะครับแล้วก็ในส่วนของการผลิตและบริการที่เกี่ยวข้องนะครับนี่นอกจากสิทธิประโยชน์ของ BOI อันนี้ก็ขอพูดเผื่อของกระทรวงคลังด้วยนะครับจริงๆคลังเองก็มีมาตรการออกมาเยอะมากนะในช่วง 2-3 ปีนี้แต่ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับทุกท่านโดยตรงเนี่ยมี2เรื่องอันที่1ก็คือมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานะครับซึ่งคลังให้นำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมาหักได้ 300% อันนี้เชื่อว่าทุกท่านน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับกับอีกเรื่องนึงเพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วคือการยกเว้นภาษีไม่ใช่ยกเว้นนะลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับเหลือ 17% อันนี้เป็น flat rate นะฮะให้กับผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ EEC นะครับแต่มีเงื่อนไขว่าต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายนะถ้าอยู่ในข่ายนี้ก็ได้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือ 17% นะครับซึ่งสรรพากรเองเนี่ยให้ทั้งกับคนไทยและต่างชาติเพียงแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยอยู่ในฐานภาษีมาก่อนนะถ้าเป็นคนไทยก็ต้องเป็นอาจจะทำงานอยู่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาทำงานในประเทศไทยนะครับหรือเป็นต่างชาติที่ไม่เคยทำงานในเมืองไทยมาก่อนก็จะเข้าข่ายใช้สิทธิ์นี้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยจริงๆ BOI มีบริการอีกหลายอย่างนะครับที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนทุกท่านนะครับก็ขอยกตัวอย่าง 2-3 ตัวอย่างนะครับอันแรกคือเรามีศูนย์ One Start One Stop Investment Center อันนี้อยู่ที่จามจุรีสแควร์นะครับชั้น18ก็ให้บริการข้อมูลด้านการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวนะครับมีหลายกระทรวงที่ทำงานร่วมกับเรา
แล้วก็ในชั้น18เหมือนกันฝั่งตรงข้ามกันนะครับเรามีศูนย์บริการวีซ่าและเวิร์คเพอร์มิตแบบจุดเดียวนะครับอันนี้ทำงานร่วมกับตม.กับกรมการจัดหางานนะฮะอันนี้เปิดมาประมาณเกือบ20ปีละนะฮะก็ให้บริการออกวีซ่าและเวิร์คเพอร์มิตเบ็ดเสร็จภายในวันเดียวนะครับซึ่งจริงๆศูนย์วีซ่าเวิร์คเพอร์มิตเนี่ยก็กำลังมีแผนที่จะขยายไปในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับตามเมืองใหญ่ๆก็อนาคตอีกไม่นานนี้ก็อาจจะได้เห็นที่ภูเก็ตเชียงใหม่หรือแม้กระทั่ง EC เองนะครับแล้วก็เมื่อต้นกุมภาที่ผ่านมาอันนี้ก็ของใหม่เช่นเดียวกันรัฐบาลก็มอบให้ BOI ทำเรื่องสมาร์ทวีซ่านะครับแต่เราก็ทำร่วมกับทางกระทรวงวิทย์กระทรวงดิจิทัลนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยออกแพ็กเกจมานะครับสำหรับ4กลุ่มมีกลุ่ม Talent Investor Executive แล้วก็กลุ่ม Startup นะฮะก็ค่อนข้างพิเศษมากอันนี้เรียกว่ารัฐบาลก็ให้อย่างเต็มที่สำหรับกลุ่มที่ต้องการดึงดูดให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยให้เข้ามาช่วยเราพัฒนาประเทศนะครับอย่างเช่นวีซ่าจากเดิม1ปีเนี่ยถ้าเข้าสมาร์ทวีซ่าก็ได้ขยายเป็น4ปีนะครับแล้วก็การรายงานตัวแต่ก่อนต้องมารายงานตัวทุก90วันก็ขยายเป็น1ปีแล้วก็เวิร์คเพอร์มิตไม่ต้องขอนะครับเพราะว่ารวมกันเป็นฉบับเดียวเลยเป็นเวิร์ควีซ่าได้วีซ่าแล้วทำงานได้เลยแล้วก็ไม่ต้องมี re-entry permit ด้วยนะครับและแถมคู่สมรสกับบุตรเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์เหมือนเจ้าตัวด้วยเพราะนั้นอันนี้เป็นความพิเศษของสมาร์ทวีซ่านะครับที่เพิ่งจะเริ่มใช้โดยกระบวนการทำงานเนี่ยก็จะมีหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์กับกระทรวงดิจิทัลเนี่ยช่วยในการกันกรองแล้วก็รับรองตัวคนนะครับก่อนจะมาใช้สิทธิ์ที่ BOI นะครับจริงๆก็จะมีบริการอีกหลายอย่างนะครับที่ให้กับ SMEมีการจับคู่ธุรกิจแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากที่สุดนะฮะเมื่อกี้อย่างที่ท่านอาจารย์เจนกริดได้พูดเหมือนกันว่าstakeholder นะฮะใน EC เราไม่ได้มีแต่บริษัทใหญ่นะฮะเรายังมี SME อีกไม่น้อยที่เราอยากจะให้ได้รับประโยชน์นะครับจากนโยบายของภาครัฐด้วยนะครับแล้วก็บริการของ BOI เรามีการพัฒนาเรียกว่าเกือบทุกระบบของการให้บริการเนี่ยจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะครับก็ผู้ลงทุนนี่แทบจะไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานเลยนะครับสามารถที่จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับก็คงมีประมาณเท่านี้นะฮะต้องขอบคุณทุกท่านครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณนฤทธิ์เทอสถิรศักดิ์นะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ค่ะที่ได้มาเล่านะคะว่าสิทธิประโยชน์นะคะในพื้นที่มีอะไรบ้างซึ่งเยอะนะคะแล้วก็สำหรับผู้ประกอบการทุกขนาดนะคะ